มาถึงอีกหนึ่งคนที่ไปอยู่เกาหลีบ้างดีกว่าผู้ชายคนนี้ครับน้องนัททิวนั่นเองนะครับตอนนี้แฟนๆบ้านทิวนี่ก็เต็มรายการ Small Talk รวมถึงช่อง True Music เยอะแยะไปหมดที่คอยติดตามแล้วก็อัปเดตข่าวสารของนัททิวเนื่องจากว่ามีแค่บางรายการเท่านั้นที่ได้อัปเดตแบบเจาะลึกแบบนี้ถูกต้องนะคะก็เรียกว่าผ่านไปแล้ว1สัปดาห์เต็มๆแล้วนะคะของการย้ายไปใช้ชีวิตชั่วคราวแล้วกันไปฝึกซ้อมฝึกฝนนะคะทำเพลงนั่นเองนะคะให้กับแฟนๆได้ชื่นใจกันนะคะสำหรับและชิวตอนนี้ถึงเวลาแล้วครับน้องทรายที่เขาได้เวลาแปลงโฉมปรับลุคก่อนที่จะไปถ่าย MV เอาเป็นว่าเราตามน้องนัททิวไปดูภารกิจแปลงโฉมกันดีกว่าครับไปดูฮะแฟนๆที่ไทยนะครับผมตอนนี้เนี่ยผมซ้อมเสร็จแล้วนะครับก็โปรแกรมต่อไปเนี่ยเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นมากๆนะครับเราจะไปที่แฮร์ซาลอนกันนะครับผมเพื่อที่จะไปเขาจะเหมือนแบบปรับลุคดูว่าเราจะเซตผมยังไงดีเพื่อเตรียมตัวสำหรับการถ่าย MV ที่จะถึงนี้ครับผมก็ตื่นเต้นครับอยากรู้ว่าเขาจะทำอะไรกับผมเราบ้างตอนนี้อยู่ที่ร้านทำผมแล้วครับกำลังจะเปลี่ยนแปลงโฉมนะครับผมเกี่ยวกับทรงผมนะฮะจากทรงนี้จะเป็นยังไงต้องรอดูครับเสร็จแล้วนะจุ๊งไอ้ยังไม่เห็นเลยอ่ะต้องติดตามต้องติดตามนะคะแต่ว่าขออุบัติไว้ก่อนนะคะว่าจริงๆเรานำนัททิวเนี่ยถึงแม้ว่าจะอยู่ไกลถึงเกาหลีแต่ว่าแอบติดตามรายการ Small Talk ของเราอยู่นะนัททิวคุณหลวงอย่างพี่เนี่ยอยากเห็นมากเลยว่าตอนนี้น้องทรงไหนเนี่ยอ่ะยังไงจะตัดตามไหมตายตายแรงเสมอ